Lovely Scene Entertainment ภูมิใจเสนอที่จะมาเริ่มกับเราเนี่ยคืออาจารย์คมสารหรือว่าคมสารถันจู่นะครับตั้งแต่ผู้น้อยเข้ารับธรรมะมานะครับตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วหรือเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยผู้น้อยก็เจอท่านแล้วนะครับแล้วก็เจอท่านในแบบมีความสามารถมากหลากหลายวิชาอย่างต่างเลยอย่างเช่นเราจะมาศึกษาเพลงพระวาทท่านก็แต่งเพลงพระวาทได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ท่านจะเป็นคนนำต้นเสียงเพลงพระวาทต่างๆตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับก่อนที่จะมีบุคลากรก่อเกิดมากมายในไทยซิลนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ยังทำธุรกิจส่วนตัวนะครับซึ่งตอนนี้ธุรกิจของท่านก้าวหน้าและก้าวไกลมากเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเพราะว่าท่านทำงานธรรมะช่วยเหลืองานอาจารย์ต่างๆเลยนะครับอาวุโสทุกท่านถ้าพร้อมแล้วนะครับผู้น้อยจะเป็นตัวแทนเรียนเชิญคมสันถันจู่นะครับเรียนเชิญคมสันถันจู่ครับสวัสดีครับอาวุโสทุกท่านนะครับโอ้โหผู้น้อยดีใจมากเลยครับวันนี้ที่ได้มาเจออาวุโสทุกท่านนะครับวันนี้ผู้น้อยก็จะขอร่วมศึกษานะครับหนังสือนะครับร้อยขันติอันนี้นะครับเป็นร้อยขันติของท่านจางกงอี้นะครับท่านจางกงอี้ผู้สูงส่งในคุณธรรมนะครับมีหลายร้อยเรื่องราวนะครับในเล่มนี้นะครับลองศึกษาต่อนะครับก่อนอื่นผู้น้อยขอน้อมกราบขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระอาจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมธิการรองธรรมธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอาวุโสทุกท่านที่ได้ให้ผู้น้อยได้มีโอกาสมาร่วมศึกษาในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผู้น้อยก็จะเสนอเรื่องราวของขันติที่67ที่ชื่อว่าโน้มน้าวเพื่อนสู่ทางดีนะครับเพื่อนของท่านกงอี้ชื่อว่าอวงจือลังวันหนึ่งอวงจือลังอยากเลิกอาชีพหมอรักษาโรคจึงมาขอยืมเงินกงอี้เพื่อไปทำทุนเป็นอาชีพฆ่าหมูคิดได้ยังไงนะครับท่านกงอี้ได้ฟังดังนั้นจึงพูดว่าจะยืมเงินไปเลี้ยงชีวิตมีให้แต่ถ้ายืมเงินไปฆ่าชีวิตไม่มีให้หรอกนะครับอวงจือลังพูดว่าในโลกนี้อาชีพฆ่าสัตว์ก็มีไม่น้อยจะมีเพียงฆ่าคนเดียวหรือที่ฆ่าสัตว์กงอี้จึงพูดว่าคนฆ่าสัตว์มีมากแต่ได้ดีมีน้อยที่ข้าเคยเห็นก็มีแต่นายอึ้งปังที่สามารถร่ำรวยได้เพราะเขามีอาชีพฆ่าหมูที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาจะบันทึกจำนวนหมูที่ถูกฆ่าไว้พอถึงช่วงกลางชีวิตเขาก็สร้างสถานธรรมเพื่อโปรดชดช่วยผู้คนโดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายพร้อมรายงานสิ่งที่กระทำมาคนสมัยนี้ที่ฆ่าสัตว์มีใครบ้างที่กล้าสำนึกบาปนะครับจือลั่งพูดว่าหมูแพะคนเหนื่อยเหน็ดเลี้ยงมามันไม่มีคุณกับคนทุกบ้านก็มีการฆ่าตอนสิ้นปีนะมีหรือที่ฆ่าต้องรับบาปเพียงคนเดียวกงอี้ว่าถ้าถึงแม้ทุกบ้านจะมีการฆ่าสัตว์ก็เพราะในเทศกาลการเส้นไหว้ฟ้าดินชีวิตก็พึ่งเทพเจ้าโปรดไปแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่ทำวันเกิดหรืองานศพซึ่งต้องตั้งใจศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อต้องเลี้ยงอาหารแขกควรใช้อาหารเจกับผลไม้เป็นการแสดงความเคารพและเป็นการเพิ่มอายุของพ่อแม่ซึ่งสมเหตุสมผลเมื่อทำงานศพของพ่อแม่ไม่ควรฆ่าสัตว์ดีที่สุดอาหารเลี้ยงแขกควรเป็นอาหารเจดีที่สุดท่านลือโจ้กล่าวว่าหากต้องการต่ออายุควรฟังคำข้าผู้ฉลาดต้องไม่เห็นแก่ตัวถ้าเธอต้องการมีอายุยาวต้องปล่อยสัตว์นี่คือหลักสัจธรรมถ้าหากเขาจะตายแล้วเธอช่วยชีวิตเขาพอเธอจะตายฟ้าก็จะช่วยชีวิตเธอการยึดอายุหรือขอบุตรไม่มีวิธีใดนอกจากปล่อยสัตว์จือลังพูดว่าขอรับคำสั่งสอนด้วยความจริงใจแต่ข้าเป็นผู้รักษาคนเป็นเพราะขาดเงินทุนหายากจึงคิดเปลี่ยนอาชีพไง
กงอี้ว่าการร่ำรวยสุดแต่ฟ้าแต่ต้องการความร่ำรวยก็สุดแต่ใจแล้วยิ่งคล้อยตามหลักฟ้าก็ร่ำรวยได้ไม่ต้องถูกต้มตุ๋นอาชีพหมอของท่านกำหนดมาแต่ปางก่อนจึงจะสามารถฝึกหลักชีพจรเรียนตำรายาต้องอาศัยบุญลับทราบซึ้งสวรรค์ก็จะได้มรรคผลเองต้องคิดว่าชีวิตคนสันนั้นสำคัญมีเงินก็มาให้รักษาไม่มีเงินก็มาให้รักษาต้องมีใจไม่หลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ข้าก็ยอมให้ท่านยืมเงินพันอีแปะเพื่อให้หาซื้อยามาเปิดร้านพวกที่มาให้รักษาไม่ว่าพวกแร้นแค้นหรือผู้ป่วยที่ยากจนไม่มีเงินก็ต้องรักษาให้ก็จะได้บุญบารมีมากย่อมมีคุณค่าได้ในที่สุดจือลังกล่าวว่าขอรับฟังท่านกงอี้ตลอดไปนับแต่บัดนี้ขอบคุณที่สั่งสอนแล้วกลับบ้านไปแล้วดำเนินตามคำขอกงอี้ต่อมาภายหลังก็ร่ำรวยได้มีบุตรคนหนึ่งได้รับราชการด้วยและนี่ก็คือกงอี้โน้มน้าวคนมาทางดีนะครับเป็นขันติที่67นะครับต่อมามีคนเขียนกลอนไว้ว่าอย่าฆ่าสัตว์เส้นสวงว่างสุขสีกงอี้ชี้แนะตัดนรกกายใจเบาโปรดคนด้วยธรรมไม่เสียเปล่าสร้างบุญลับเอาวาจาสุดไปมานะครับจบไปอีกเส้นเรื่องหนึ่งแล้วนะครับทุกๆชีวิตย่อมรักชีวิตของตัวเองทั้งนั้นนะครับเรามาทานอาหารเจกันดีที่สุดนะครับท่านทุกวันนี้ท่านทำดีที่สุดแล้วนะครับทีนี้ผมสัตย์ทันจุก็ได้สรุปไว้แล้วนะครับว่าจากของอินนั้นเน้นที่เบญจธรรม5นะครับนะฮะถ้าเราจำไม่หมดเราก็จำอยู่2อย่างหลักๆนะครับอย่างเช่นคือมโนธรรมและก็เมตตาธรรมนะครับเน้นแค่2อย่างนี้นะครับเราก็จะเป็นมีแนวทางในการบำเพ็ญและก็ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนะครับคุณผู้ชมท่านนะครับพบกันใหม่นะครับกราบขออนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ